คริสต์มาสพระเยซูและก็ฤดูของเรานะครับหลายท่านอาจจะถามว่ามันมีความหมายถึงอะไรทำไมคริสต์มาสต้องเกี่ยวกับฤดูเพราะความจริงแล้วเนี่ยในประเทศไทยเรามีอยู่3ฤดูใช่ไหมครับแต่ว่าคริสต์มาสเป็นเหมือนฤดูที่4เป็นฤดูเป็นซีซั่นช่วงเวลาที่คนมีความสุขคนคืนดีคนในครอบครัวกลับมารวมตัวกันแล้วก็มีความรักเพราะว่าเราได้เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์และเราอยากจะบอกให้รู้ว่าพระเยซูไม่ได้อยู่แค่ฤดูคริสต์มาสแต่พระเยซูอยู่กับเราในทุกๆฤดูของชีวิตเราในต่างประเทศเขาอาจจะมีปีละ4ฤดูใช่ไหมครับในประเทศไทยของเรามีปีละ3ฤดูคือร้อนฝนและก็หนาวบางคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูคือร้อนกว่าแล้วก็ร้อนที่สุดนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยปีนี้ยังมี1สัปดาห์ที่ทำให้เราได้สดชื่นนะครับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องของฤดูกาลธรรมชาติเท่าไหร่ต่างกับคนในยุคเกษตรกรรมที่ผูกพันกับฟ้าฝนดินฟ้าอากาศเราอยู่ในยุคปัจจุบันฝนตกเราก็ไปทำงานแดดออนเราก็ไปทำงานเราทำงานในออฟฟิศมีตารางเวลาที่ชัดเจนเราจึงต่างกับคนในสมัยก่อนที่ชีวิตเขาขึ้นลงกับฤดูกาลทางธรรมชาติสูงกว่าในสมัยปัจจุบันแต่ก็นั่นเองชีวิตจริงของคนเราเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวโยงกับฤดูและไม่ใช่แค่ฤดูของสภาพดินฟ้าอากาศเท่านั้นยังมีฤดูของชีวิตที่เป็นฤดูกาลจริงของเราทุกคนผมอยากบอกว่าชีวิตมีฤดูกาลครับมีอยู่5แง่มุมเกี่ยวกับฤดูกาลของชีวิตที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้ประการแรกคือชีวิตมีฤดูกาลบอกกันง่ายๆครับชีวิตมีฤดูกาลมันไม่ใช่แค่ฤดูกาลในสภาพดินฟ้าอากาศแต่ชีวิตของคนมีฤดูกาลนะครับมีนักกีฬาคนหนึ่งนะครับเคยประสบความสำเร็จอย่างสูงบุคลิกดีเดินแบบเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงร่ำรวยเขาประสบความสำเร็จถึงขีดสุดจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านบาทดูเหมือนเขาชีวิตเขาจะสบายแล้วจากนี้ไปแต่หลังจากนั้นเขากลับเริ่มมีปัญหาขึ้นมาในชีวิตเราเห็นว่ามีการหย่าร้างของระหว่างเขากับภรรยาเราเห็นสุดท้ายชีวิตเขาถูกฟ้องล้มละลายและต้องเอาเหรียญรางวัลเสื้อนักกีฬาเข้ามาประมูลขายเพื่อที่จะได้มีเงินใช้จ่ายในชีวิตของเขาทั้งที่ยังอายุไม่มากเลยนี่คือตัวอย่างคนที่ไปฤดูสูงสุดแล้วก็ไปสู่ฤดูต่ำสุดในช่วงเวลาที่ไม่นานเลยอีกคนหนึ่งเป็นคนพิการแต่กำเนิดแขนขาไม่มีเขาเกิดมาด้วยความรู้สึกว่ามีปมด้อยชีวิตของเขาถูกล้อเลียนตั้งแต่เป็นเด็กและเขามองว่าเขามีชีวิตที่น่าเศร้าและเลือกที่จะจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายแต่ในฤดูที่ต่ำที่สุดพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเด็กคนนี้จนในที่สุดเขาเริ่มค้นพบว่าตัวเขามีค่าในสายตาพระเจ้าแม้ว่าเขาจะพิการแต่พระเจ้ารักและเห็นคุณค่าเขาเขาเริ่มค้นพบคุณค่าในชีวิตและเริ่มพัฒนาตัวเองจนในที่สุดชายคนนี้ได้กลายเป็นนักพูดพิการผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนิกวุจิสิทธิ์ที่พี่น้องรู้จักกันอยู่เราเห็นคนคนหนึ่งจากจุดสูงสุดในฤดูกาลชีวิตวัยหนุ่มกลับต่ำมากในช่วงวัยกลางคนอีกคนหนึ่งต่ำสุดในช่วงวัยเด็กกลับสูงมากในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนชีวิตคนเรามีฤดูกาลครับเศรษฐกิจมีฤดูกาลเศรษฐกิจแต่ละประเทศไทยเราเคยเจริญเติบโตสูงสุดในโลกระดับเลข2หลักปัจจุบันเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำในภูมิภาคอาเซียนหุ้นมีวัฏจักรสูงแล้วก็ต่ำได้ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งมีวัฏจักรสูงแล้วก็ต่ำได้ฟิล์มถ่ายภาพเมื่อก่อนพีคมากเป็นสปอนเซอร์ให้กับกีฬาโอลิมปิกกีฬาต่างๆแต่ในปัจจุบันฟิล์มถ่ายภาพประสบปัญหาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่คือกล้องดิจิตอลเข้ามาแล้วก็โทรศัพท์มือถือเข้ามาทดแทนแฟชั่นก็มีช่วงอายุมีวัฏจักรช่วงนึงก็ขาบานช่วงนึงก็ขาเดฟช่วงหนึ่งก็ขาเริ่มหดไปเรื่อยๆสั้นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีแฟชั่นอะไรใหม่ๆเข้ามาชีวิตทุกอย่างมีวัฏจักรและที่น่าสนใจคือพระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างมีวาระในปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1บอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีฤดูกาลหมดทุกอย่างมีวาระเสมอรวมกระทั่งชีวิตของมนุษย์ด้วยพระคัมภีร์บอกว่ามีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระสำหรับการร้องไห้และมีวาระสำหรับการหัวเราะมีวาระสำหรับการไว้ทุกข์และวาระเต้นรำ
มีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระการแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติเราเห็นว่าในชีวิตจริงของมนุษย์ทุกอย่างล้วนมีวาระที่ไม่ได้ขึ้นเพียงแค่ฤดูกาลทางธรรมชาติฤดูกาลของชีวิตคนอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองเมื่อเราทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดมันก็ส่งผลทำให้เราเข้าสู่วาระแห่งการกันดารเมื่อเราทำอะไรถูกต้องก็ส่งผลให้เราเข้าสู่วาระอุดมสมบูรณ์อาจจะเกิดจากตัวของเราเองหรืออาจจะเกิดจากบางคนรอบข้างทำให้เราเข้าสู่ฤดูใหม่หรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบางอย่างที่เปลี่ยนไปทำให้เราต้องเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ชีวิตจริงของเราถ้าเราไปพล็อตเป็นเส้นกราฟเราจะเห็นชีวิตช่วงที่สูงช่วงที่ต่ำช่วงที่ขรุขระกันดารชีวิตเป็นฤดูครับภาษาสเปนของคำว่าฤดูหมายถึงสถานีน่าสนใจนะครับฤดูกาลหมายถึงสถานีเหมือนกับรถไฟเมื่อไปถึงสถานีนี้มันหยุดสักพักแล้วมันจะต้องไปสู่สถานีใหม่ฤดูกาลจะเป็นเหมือนสถานีของชีวิตเราที่ชีวิตเราจะไปหยุดในช่วงเวลาหนึ่งกับเหตุการณ์บางอย่างมีความสุขมีความทุกข์แต่มันจะเป็นแค่สถานีหนึ่งก่อนที่เราจะเคลื่อนตัวไปสู่สถานีต่อไปพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดฤดูกาลเหล่านี้ในปฐมกาลบทที่8ข้อ22บอกว่าตราบใดโลกยังมีอยู่จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวมีเย็นกับร้อนมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีวันและคืนตลอดไปฤดูกาลจึงเกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้อนุญาตให้เกิดฤดูกาลขึ้นในโลกใบนี้และในแดเนียลบทที่2ข้อ21บอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนวาระและฤดูกาลพระเจ้าเป็นผู้ที่เปลี่ยนฤดูกาลในชีวิตของคนพระเจ้าถอดถอนบรรดากษัตริย์และตั้งกษัตริย์ขึ้นใหม่พระองค์ประทานปัญญาแก่นักปราชญ์และความรู้แก่คนฉลาดเราจึงเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างฤดูกาลฤดูกาลจึงมาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่างๆในชีวิตของเราถ้าหากเราเข้าใจมุมมองว่าชีวิตมีฤดูกาลมันจะช่วยทำให้เป็นโลกทัศน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตกับเราอย่างมากครับมันจะทำให้เราเป็นคนเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าวันที่เรารุ่งเรืองสุดๆเราจะไม่หยิ่งพยองบอกว่าเราสำเร็จทุกอย่างแล้วแต่เราจะเตรียมตัวให้พร้อมและเก็บสะสมสำหรับฤดูกาลแห่งความกันดารที่อาจจะมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้าหรือวันที่เราทุกข์ใจมากๆกับฤดูกาลที่มันเศร้าโศกเราก็จะปลอบตัวเองได้ว่ามันคือแค่สถานีเดียวของชีวิตเราจะไม่อยู่กับความเศร้าโศกตลอดชั่วชีวิตของเราเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าความอ้อยอิงอาจอยู่สักช่วงค่ำคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้าเราจึงเชื่อว่าความทุกข์จะเป็นเพียงแค่สเตชันหนึ่งของชีวิตและมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปมันจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวขณะเดียวกันก็ไม่หยิ่งพยองกับความสำเร็จในฤดูกาลนี้แต่เราจะเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับวาระใหม่ที่จะมาถึงในวันข้างหน้าดังนั้นแง่มุมแรกชีวิตมีฤดูกาลประการที่2ครับทุกฤดูกาลมีแง่มุมบวกให้ชื่นชมและลบให้เตรียมรับมือเราเห็นว่าทุกฤดูมีแง่บวกและมีแง่ลบผมชอบฤดูหนาวมากที่สุดเพราะฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่เราได้ใส่เสื้อใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้ใส่พอเก็บมาใส่ก็มีกลิ่นอับเลยทีเดียวมาปัดฝุ่นเสร็จก็ใส่ไปเดินตากแดดอ่อนๆตอนเช้านึกถึงตอนเด็กๆในฤดูหนาวไปยืนเข้าแถวกลางแจ้งแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ใส่เสื้อหนาวทุกคนก็มาอวดเสื้อหนาวของตัวเองก็เป็นฤดูที่เรามีความสุขมีความยินดีฤดูหนาวเป็นฤดูที่ขับรถแล้วไม่ค่อยอารมณ์เสียเวลาขับไปใครตัดหน้าก็อวยพรเขาสงสัยภรรยาจะรีบไปคลอดเวลาเองเกิดเหตุการณ์ขับรถเราให้ทางง่ายเพราะเราไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยมีความสุขคนไม่ค่อยทะเลาะเบาแหวงผมเลยชอบฤดูหนาวเพราะเป็นฤดูที่ผมมีความสุขและผมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบฤดูหนาวกันหมดทุกคนมีแต่ฝรั่งที่เขาอยู่ในที่หนาวมากๆเขาอาจจะไม่ชอบฤดูนี้แต่พอผมถามเพื่อนที่นั่งร่วมโต๊ะว่าแต่ละคนชอบฤดูไหนปรากฏว่าเขาชอบไม่เหมือนกันบางคนบอกชอบฤดูฝนมีใครชอบฤดูฝนในห้องประชุมนี้บ้างครับโอ้มีอยู่หลายท่านนะครับเขาบอกชอบฤดูฝนเพราะว่าเป็นฤดูที่โรแมนติกนะฮะเป็นฤดูที่นอนหลับแล้วหลับสบายโดยเฉพาะถ้าฝนตกเวลานอนเขาจะนอนหลับสบายตื่นเช้ามามันสดชื่นทุกอย่างมันเขียวสดไปหมดแต่ฤดูฝนเป็นฤดูที่ผมนึกถึงรถติดเวลาหลังเลิกงานผมก็เลยไม่ค่อยชอบฤดูฝนบางคนชอบฤดูร้อน
พื่อนที่นั่งคุยด้วยกันเขาบอกฤดูร้อนเนี่ยมันไม่เฉอะแฉะแล้วก็มันอาบน้ำสบายชอบอาบน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นฤดูที่ท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกเราจึงเห็นว่าคนเรามีความชอบฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันเลยครับนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกฤดูมีแง่บวกและแง่ลบให้เราได้สามารถที่จะเผชิญกับมันเราชื่นชมได้กับทุกฤดูข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเราชื่นชมได้กับทุกฤดูในฤดูที่เราชอบน้อยที่สุดก็มีหลายคนที่ชอบฤดูนั้นมากที่สุดนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกฤดูกาลของชีวิตมีแง่บวกที่เราจะชื่นชมมันได้ถ้าเราไม่ชอบฤดูนี้มากแต่หลายคนเขาชอบฤดูนี้มากแสดงว่าเราไม่เห็นบางอย่างที่เขาเห็นและในขณะเดียวกันทุกฤดูก็มีแง่ลบที่เราต้องเตรียมตัวของเราให้รับมือได้ทุกฤดูกาลจะมีแง่มุมบวกและแง่มุมลบให้กับชีวิตและเราสามารถดำเนินชีวิตในทุกฤดูกาลอย่างมีความสุขได้เรามักจะใฝ่ฝันถึงเป้าหมายถ้าเราไปถึงฤดูนั้นของชีวิตเราไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเราจะมีความสุขแต่พี่น้องที่รักครับเราสามารถมีความสุขได้กับทุกฤดูกาลในระหว่างเส้นทางของเราพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ที่เราอ่านบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ฤดูกาลนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกฤดูกาลมีวัตถุประสงค์ครับบอกกันง่ายๆครับทุกฤดูกาลมีจุดประสงค์น่าสนใจไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้นำเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นั่นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละฤดูกาลของชีวิตท่านบางคนฤดูนี้มันแห้งผากจริงๆชีวิตมันฝืดเคืองไปหมดเต็มไปด้วยปัญหาบางคนชีวิตบอกอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินแต่ในฤดูนั้นมีวัตถุประสงค์สำหรับท่านประเด็นที่น่าสนใจคือเราอย่าไปนั่งตำหนิฤดูกาลที่เราไม่ชอบในชีวิตของเราอย่าไปนั่งตำหนิอย่าไปนั่งทุกโศกแต่ควรจะตักตวงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้านำเราสู่ฤดูกาลนี้ควรจะตักตวงพระพรที่พระเจ้าให้เป็นเหตุผลสำหรับนำท่านเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ลองหาวัตถุประสงค์ดูสำหรับชีวิตในสิ่งที่ท่านไม่ชอบแล้วเรียนรู้จักมันและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเราต้องรู้ว่าฤดูกาลไหนเราควรทำอะไรเราต้องรู้ว่าฤดูกาลไหนเราควรทำอะไรชาวนาจะรู้ว่าฤดูไหนควรหว่านฤดูไหนต้องรอการเติบโตฤดูไหนต้องเก็บเกี่ยวฤดูตอนไหนต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ต่อไปตลอดทั้งปีเขาสามารถจะหาสิ่งที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของเขาได้ในพระคัมภีร์เดิมกษัตริย์ในพระคัมภีร์เดิมมักจะออกรบในช่วงฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิจะเป็นฤดูที่กษัตริย์ในสมัยก่อนเขาออกรบกันเพราะว่าไม่ติดขัดเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศถ้าเขาเตรียมบ้านเมืองให้พร้อมเขาก็จะเตรียมไว้แล้วว่าฤดูใบไม้ผลิหน้าจะมีศัตรูมาโจมตีเขาในสุภาษิตบทที่10ข้อ5บอกว่าบุตรชายที่สะสมในฤดูแล้งก็เป็นคนฉลาดแสดงว่าในฤดูแล้งมีการเก็บสะสมเพื่อเขาจะมีมากเพียงพอสำหรับการรอดชีวิตและต่อไปว่าบุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานั่นแสดงว่าฤดูเกี่ยวเป็นฤดูที่ไม่ควรเกียจคร้านแต่เป็นฤดูที่ต้องทำงานหนักต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อฤดูต่อไปที่เก็บไม่ได้คุณจะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปพี่น้องบางท่านบอกว่าทำไมทำงานหนักเหลือเกินช่วงนี้มันอาจจะเป็นฤดูเกี่ยวสำหรับตัวท่านและเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้พักในช่วงเวลาที่มันมาถึงแต่สำหรับบางฤดูสิ่งเดียวที่คุณทำได้คืออดทนรอในยากอบบทที่5ข้อ7ยากอบบทที่5ข้อ7จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาเราจึงเห็นว่าในแต่ละฤดูนั้นมีสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราควรทำอะไรมันมีแง่บวกที่เราชื่นชมได้และมีแง่ลบให้เราเตรียมรับมือประเด็นที่3คือทุกฤดูที่ผ่านไปจะทำให้เราเติบโตขึ้นเมื่อครบทุกฤดูในแต่ละปีต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นอีก1ปีก็จะมีเส้นรอบวงมีวงเขาเรียกวงต้นไม้ใช่ไหมครับที่มากขึ้นกว่าเดิมอีก1วงเพื่อบอกว่ามันเติบโตขึ้นในทุกฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อชีวิตเราผ่านฤดูกาลเราก็จะโตขึ้นเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนผมอายุ20ผมก็คิดว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมสามารถตัดสินใจคิดอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองจนผมอายุ30ผมก็เริ่มมองว่าเมื่ออายุ20ผมยังเป็นเด็กและ30เป็นเวลาที่ผมโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจนผมเริ่มอายุมากขึ้นทุกปีทุกปีก็จะเห็นมุมมองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมฤดูที่ผ่านของชีวิตเราจะทำให้เราโตใครบอกว่าชีวิตเราไปเจอปัญหาเยอะเพราะท่านกำลังจะโตเยอะเอเมนไหมครับคนบอกว่าประเทศไทยเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวฤดูกาลไหนเราก็เพาะปลูกได้ฤดูกาลไหนเราก็ไม่อดอยากนั่นก็มีข้อดีทำให้เราอยู่สบาย
และไม่ต้องเตรียมตัวสำหรับวิกฤตการณ์แต่ข้อเสียก็คือทำให้คนไทยขาดโลกทัศน์ของการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตเราไม่เจอแผ่นดินไหวเราไม่ต้องเตรียมรับมือเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเราไม่เจอสึนามิพอเจอสึนามิขึ้นมาเราก็เลยไปดูว่ามันคืออะไรเราไม่มีระบบการเตือนภัยมาก่อนเพราะเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนเราอยู่ในโลกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราไม่ต้องคิดถึงฤดูต่อไปเราเพียงแต่มีความสุขกับฤดูแค่นั้นก็พอแล้วแต่ในซีกโลกเขตหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะเขาต้องลำบากในฤดูหนาวแล้วสุขสันต์กับฤดูหนาวแต่เขาหดหู่กับฤดูหนาวเขาทำงานไม่ได้เดินทางไม่สะดวกเขาต้องเก็บสะสมอาหารไว้ล่วงหน้าต้องเก็บสะสมเชื้อเพลิงเพราะไม่รู้ว่าพายุหิมะจะมาเมื่อไหร่ที่ทำให้ไฟฟ้าเกิดการขาดหายไปเขาต้องสร้างระบบบางอย่างเพื่อเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ในฤดูหนาวและเขาต้องเก็บสะสมล่วงหน้าสำหรับฤดูหนาวปัญหาที่เขาพบกับทำให้เขากลายเป็นคนคิดล่วงหน้ากับทำให้เขามีโลกทัศน์ของการวางแผนกับทำให้เขาเป็นคนที่วางระบบและต้องยึดกับระบบที่วางเพราะถ้าหากไม่ยึดมั่นอยู่ในระบบชีวิตก็จะอยู่รอดไม่ได้ฤดูกาลที่ดูเหมือนคนหนึ่งมองเป็นความยากลำบากกับทำให้เขาถูกสร้างกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีและประสบความสำเร็จในทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาดังนั้นฤดูที่ไม่สะดวกสบายสามารถสร้างคุณให้แข็งแกร่งได้ฤดูการที่น่าหดหู่จะทำให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งและพร้อมในอนาคตได้ครั้งหนึ่งนะครับมีคนชื่อว่าโรเบิร์ตชุลเลอร์เขาเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนในฤดูหนาวหนึ่งเขาได้ไปที่บ้านของคุณพ่อแล้วก็พบต้นไม้ตายซากอยู่ต้นหนึ่งชุลเลอร์ก็เลยไปเอาขวานมาจามต้นไม้นั้นพอคิดว่ามันตายจนเหลือแต่ตอพอผ่านไปฤดูใบไม้ผลิเขากลับไปที่บ้านคุณพ่อเขาอีกครั้งหนึ่งเดินไปดูต้นไม้ที่เขาเคยฟันเหลือแต่ตอปรากฏว่าตอไม้นั้นกลับงอกขึ้นมามีใบไม้เขียวกลายเป็นต้นไม้อีกครั้งต้นไม้ที่เขาฟันไปนั้นไม่ตายเขาคิดว่ามันตายแต่มันไม่ตายวันนั้นเขาได้ข้อคิดสำคัญว่าอย่าด่วนตัดต้นไม้ในฤดูหนาวอย่าด่วนตัดสินใจในทางลบขณะเมื่อคุณกำลังตกต่ำอย่าด่วนตัดสินเรื่องสำคัญขณะที่อารมณ์ของคุณกำลังไม่ปกติจงอดทนจงรอคอยหรือดูใบไม้ผลิกำลังจะมาวันนี้ถ้าท่านเผชิญปัญหาผมอยากหนุนใจว่ามันจะทำให้ท่านเติบโตจงอดทนอย่าด่วนตัดต้นไม้ในฤดูหนาวเมื่อถึงเวลาฤดูใบไม้ผลิมาท่านจะเห็นว่าต้นไม้ที่ท่านเคยตัดอาจจะสามารถออกผลก็ได้ขอหนุนใจในคริสต์มาสนี้ที่ไม่ว่าเราเผชิญปัญหาอะไรในชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาขอให้เราเชื่อว่าจะมีผลลัพธ์คือเราจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับและสิ่งที่4ฤดูกาลใหม่ทำให้เรามีความหวังสำหรับคนเราในฤดูที่ทุกข์ที่สุดเขาจะรอว่าเมื่อไหร่จะผ่านไปสู่ฤดูใหม่และในซีกโลกหนาวฤดูหนาวเป็นฤดูที่ดูขัดสนลำบากเขาจะรอฤดูต่อไปเป็นฤดูที่ดอกไม้จะบานเมษายนซากุระจะบานคนไทยจะบินไปญี่ปุ่นบินไปเกาหลีไปดูซากุระหลังจากช่วงเวลาที่ต้นไม้มีแค่กิ่งไม้ธรรมดาเมื่อพูดถึงฤดูกาลใหม่คนจะมีความหวังคนจะนึกถึงดอกไม้ใหม่ที่มันผลิบานแล้วก็ใบที่มันผลิบานออกมาจะเป็นช่วงเวลาที่มองไปแล้วมีความหวังชีวิตจึงมีความหวังเสมอไม่ว่าเรากำลังเผชิญอะไรก็ตามความทุกข์ของเราจะไม่อยู่ตลอดไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปและเราจะมีความหวังกับชีวิตในวันข้างหน้าขอให้ท่านทุกคนใช้ชีวิตของท่านด้วยความหวังเอเมนไหมครับสำหรับคนที่มีความหวังกับขาดความหวังก็ต้องใช้ชีวิตทั้งคู่แต่คนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างทุกข์แต่คนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังหมีมันจำศีลอยู่นิ่งๆได้ไม่กินอาหารเป็นเดือนๆเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวจะมีฤดูใหม่เป็นฤดูจำศีลนี้มันต้องอดทนมันรอฤดูใหม่และไม่มีความหวังการไม่มีอาหารการนิ่งๆเฉยๆมันอดทนได้เพราะว่ามันมีความหวังสำหรับฤดูใหม่ผมอยากหนุนใจท่านว่าจะมีฤดูใหม่มาสู่ชีวิตท่านจะไม่มีทางที่ลิฟต์ตัวหนึ่งจะลงไปถึงชั้นใต้ดินแล้วลงไปเรื่อยๆโดยไม่สิ้นสุดถ้ามันลงถึงต่ำสุดมันก็ต้องพร้อมจะขึ้นไปสู่ที่สูงใหม่ไม่มีทางที่ลูกปิงปองไหนมันจะตกลงไปแล้วต่ำไปเรื่อยๆยิ่งมันตกต่ำมากมันแรงมากเมื่อมันเจอจุดสะท้อนพลิกกลับมันก็อาจจะกลับมาแรงก็ได้ขอให้ชีวิตของท่านได้ค้นพบฤดูกาลใหม่ครับในสดุดีบทที่1ข้อ3บอกว่าคนชอบทำเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นบอกคนข้างๆสิครับจำเริญจำเริญ
ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ท่านเจริญเจริญเห็นไหมครับบอกคนไข้ที่เป็นสุขเป็นสุขเถอะขอให้เรามีความสุขเมื่อถึงฤดูกาลใหม่ของพระเจ้าอดทนนะครับถ้าท่านเจอปัญหาเราไม่ได้เจอคนเดียวในโลกนี้มีคนอีกเยอะที่มีปัญหาหนักกว่าเราเขาผ่านได้เราก็ต้องผ่านได้เห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าไม่มีการทดลองไหนเกิดกับเรานอกจากเคยเกิดกับคนอื่นพระเจ้าจะไม่ให้เราเกิดเจอปัญหาที่หนักเกินกว่าที่เราทนได้ขอให้ท่านมีความเชื่อในฤดูกาลใหม่ชีวิตของท่านมีสิ่งดีที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าถ้าชีวิตข้างหน้าไม่มีสิ่งดีมันเลวร้ายมากมันไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปพระเจ้าก็รับท่านไปอยู่กับพระองค์แล้วมันสบายกว่าแต่พระเจ้าให้เราอยู่ปัจจุบันเพราะพระเจ้ารู้ว่าเหตุผลสำหรับชีวิตเรายังไม่จบพระเจ้าต้องการให้เราได้ชื่นชมกับบางสิ่งในฤดูกาลใหม่อย่าเอาฤดูกาลของเราไปเทียบกับคนอื่นในฤดูกาลชีวิตมันไม่เหมือนฤดูกาลธรรมชาติฤดูกาลธรรมชาติเราเจออากาศแบบเดียวกันหมดคนไทยเจอเหมือนกันหมดในภูมิภาคเดียวกันแต่ฤดูกาลชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมองว่าทำไมเพื่อนร่วมรุ่นของเรานะทำไมเขาประสบความสำเร็จแล้วคนนั้นอ่ะคนนู้นไปอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเพื่อนเรา 10% ประสบความสำเร็จแล้วทำไมเรายังอยู่ตรงกลางอยู่ 50% ฤดูของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเขาถึงฤดูเก็บเกี่ยวอาจจะเพราะเขาหวานหนักกับบางเรื่องมาก่อนโดยที่เราไม่รู้ก็ได้เขาจึงถึงฤดูเก็บเกี่ยวและเขาก็ต้องเก็บสะสมหลังเขาเก็บเกี่ยวไว้เพราะเดี๋ยวมันจะมีฤดูแล้งเขาจะต้องใช้สิทธิ์ที่เขาเก็บสะสมเพื่อรับมือกับฤดูใหม่ที่จะมาคนที่ไปอิจฉาคนอื่นในฤดูของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ขาดความเข้าใจเรื่องฤดูของชีวิตเขาจะไม่มีความสุขเพราะเขาจะเจอคนมีฤดูเก็บเกี่ยวตลอดชั่วชีวิตเขาแหละครับคนนี้ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่เดี๋ยวก็เจอคนนี้ใช่เอ้ยคนนั้นมีความสุขอ่ะคนนี้ทุกข์ไม่เป็นไรเราทำไมเขาสุขจังเราไม่มีความสุขเหมือนเขากลายเป็นว่าชีวิตเราไม่มีความสุขเลยบางคนในสังคมของเราก็เลยเป็นผลไม้บ่มแก๊สในเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาเก็บเกี่ยวเขามีบ้านเขามีรถเอาไงเราจะมีกู้แล้วกันนะครับใช้บัตรแล้วกันบริหารเงินดีๆเราจัดการตัวเองได้เราจะได้มีเหมือนเขาเราก็เป็นผลไม้บ่มแก๊สเปลือกสวยเลยครับแต่ข้างในนี่เจ็บปวดรวดร้าวสิ้นเดือนมาปุ๊บทีเดียวเอาเงินเดือนหายไปไหนยังไม่ทันได้ใช้สักบาทหมดไปกับภาระหนี้สินเพราะว่าเรารีบบ่มแก๊สผิดฤดูไม่ต้องกลัวว่าท่านในฤดูของท่านเมื่อเทียบกับคนอื่นดูมันจะเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีฤดูเพียงแต่เราทำให้ถูกต้องในฤดูของเราเท่านั้นเนี่ยที่เราไม่ได้เก็บในฤดูที่ควรเก็บเพราะเราไม่ทำในช่วงฤดูก่อนเก็บเพราะเราทำไม่ถูกต้องกับฤดูก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวท่านทำสิ่งที่ถูกต้องหลักการพระเจ้าครอบโลกใบนี้พระเจ้าควบคุมโลกใบนี้นั่นคือหลักพระเจ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ครอบโลกนี้ไว้ถ้าท่านทำถูกต้องตามหลักการพระเจ้าถึงฤดูท่านจะได้เก็บเกี่ยวจะมีฤดูการใหม่สำหรับคนที่ใช้ทุกฤดูอย่างถูกต้องเอเมนไหมครับและสิ่งสุดท้ายประการที่5ก็คือพระเยซูอยู่ในทุกฤดูการของชีวิตพระเยซูอยู่ในทุกฤดูของชีวิตเราเอเมนไหมครับนี่คือส่วนสำคัญสำหรับฤดูกาลของชีวิตคริสเตียนเราเชื่อว่าพระเยซูทรงประชนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วพระเยซูมาประสูติบนโลกใบนี้พระเยซูสิ้นประชนที่ไม้กางเขนและก่อนขึ้นสู่สวรรค์หลังจากฟื้นจากความตายพระเยซูสัญญาว่าจะอยู่กับเราทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูจะอยู่กับเราตลอดจนกว่าวันสิ้นโลกใบนี้ไม่ว่าชีวิตท่านเจอฤดูกาลไหนจะได้ยินพระเจ้าหรือไม่ได้ยินพระเจ้าจะรู้สึกว่าพระเจ้าพูดหรือพระเจ้าเงียบท่านจะรู้สึกหรือเข้าใจอย่างไรก็ส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงคือพระเยซูจะอยู่กับท่านจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูจะอยู่กับท่านในทุกฤดูกาลของชีวิตท่านวันนี้เราทั้งหลายจึงสามารถไว้วางใจได้กับฤดูขาดแคลนเพราะเราไม่ได้เผชิญมันลำพังพระเยซูอยู่กับเราถ้ามีเรืออยู่2ลำเรือลำนึงไม่มีกัปตันไม่มีคนขับต้องปล่อยลอยไปตามทะเลถูกขึ้นลมพายุซัดไปซัดมาเรื่อยๆกับเรืออีกลำหนึ่งมีกัปตันที่ชำนาญมากเลยครับขับเรืออย่างชำนาญช่ำชองสามารถจะรู้ทางหลบหลีกหนีคลื่นไปสู่ปลายทางพี่น้องจะเลือกขึ้นเรือลำไหนล่ะครับเราก็ต้องเลือกเรือที่มีกัปตันถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราไว้ใจและเรารู้ว่าปลอดภัยด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันกับการใช้ชีวิตถ้ามีชีวิตแบบหนึ่งคือชีวิตที่ไม่มีคนควบคุมดูแลไม่มีกัปตันไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรสักอย่างทุกอย่างปล่อยไปตามกระแสคลื่นให้กระแสคลื่นลมพัดเราไปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกับเรืออีกลำหนึ่งมีกัปตันที่ชำนาญเขารู้มหาสมุทรนี้เพราะเขาสร้างมหาสมุทรและสร้างทุกอย่างเ
คือพระเจ้าด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันกับการเลือกขึ้นเรือเราก็ควรจะเลือกต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพราะมันเป็นการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยมากกว่าถ้าหากเราเลือกเรือแบบนี้แต่การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราไม่เลือกแบบนี้เราควรจะเปิดใจของเราแล้วลองตรวจสอบดูว่ามันมีอคติอะไรบางอย่างเหมือนที่ผมเคยมีก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าหรือไม่ผมเคยคิดว่าพระเจ้าไม่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่ถ้าเลือกขึ้นเรือผมเลือกขึ้นเรือที่มีคนขับแต่กับการใช้ชีวิตผมกลับปฏิเสธคนที่มาคอยดูแลชีวิตผมจนในที่สุด21ปีที่แล้วผมเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาในชีวิตและพระเยซูเปลี่ยนชีวิตผมผมมีความสุขผมมีสันติสุขชีวิตผมเมื่อรู้จักพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาพระเจ้าให้ผมเผชิญปัญหาบางเรื่องเป็นแรงบีบคั้นในใจแต่ผมมีความมั่นใจลึกที่สุดว่าพระเจ้าดูแลและผมจะผ่านทุกปัญหาไม่ว่าปัจจุบันอดีตหรือในอนาคตของผมไปได้มี4เหตุผลอย่างน้อยที่เราควรวางใจพระเจ้า1พระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้ารู้ว่าอนาคตของท่านจะเจออะไรเจอเหตุการณ์อะไรพระคัมภีร์เขียนพยากรณ์วันสิ้นโลกตั้งแต่เริ่มแรกพี่น้องครับพระเจ้ารู้อนาคตของเราว่าจะเกิดอะไร2พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดพระเจ้าสร้างโลกและสร้างชีวิตมนุษย์พระเจ้าสร้างทุกอย่างย่อมรู้ว่าจะซ่อมมันยังไงจะรักษามันยังไง3พระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่พระเจ้าสร้างและดูแลและผดุงและทรงแทรกแซงประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นระยะระยะและ4พระเจ้ารักเราพระเจ้าห่วงใยเราและพระเจ้าจัดสรรสิ่งดีเพื่อเรา4เหตุผลนี้ทำให้ผมมองว่าพระเจ้าของเราน่าไว้วางใจที่สุดครับพระเจ้ารู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรพระเจ้ามีอำนาจช่วยได้และพระเจ้าควบคุมทุกอย่างที่สำคัญพระเจ้ารักเราด้วย4เหตุผลนี้ทำให้คริสเตียนสามารถไว้วางใจพระเจ้าและเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเรามีภูมิต้านทานกับทุกปัญหาเพราะเรารู้พระเยซูจะช่วยเราผ่านไปได้เองมั้ยครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีคนพูด2คำให้ผมฟังคือคำว่าปล่อยวางกับคำว่าวางใจเป็นคำที่น่าสนใจมากเลยนะครับและทั้งสองอย่างนี้มันทำให้ชีวิตคนคลายจากความกังวลมันทำให้ชีวิตของคนไม่ตกอยู่ในความทุกข์ปล่อยวางกับวางใจคำว่าปล่อยวางเนี่ยเป็นการปลดความทุกข์จากใจโดยการไม่สนใจมันไม่สนใจมันอะไรจะเกิดก็เกิดนี่เขาเรียกว่าปล่อยวางช่างมันไม่สนใจแต่วางใจเนี่ยให้ความรู้สึกไม่กังวลเพราะรู้ว่ามีคนหรือระบบบางอย่างที่ควบคุมดูแลสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสมแล้วเราจึงวางใจเหมือนกับเจ้าของโรงงานไม่ต้องตื่นมากลางดึกตีหนึ่งตีสองตีสามสายพานการผลิตจะมีปัญหาไหมเพราะเขาวางระบบเอาไว้แล้วและเขาวางผู้ควบคุมงานในระบบนั้นๆเขาจึงสามารถนอนหลับสบายด้วยความวางใจไม่ช่วยในอาการปล่อยวางคริสเตียนปล่อยวางปัญหาได้เพราะเราวางใจพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักเราพระเจ้าควบคุมเรามันต่างกันกับคนที่ปฏิเสธว่ายังไม่มีจริงไม่สนใจพระเจ้าเราทำได้มากที่สุดคือเราปล่อยวางแต่คนที่มีพระเจ้าเราวางความทุกข์เพราะเราไว้วางใจพระเจ้าผู้ควบคุมทุกสิ่งมันจึงทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยสันติสุขแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราในพระธรรมเลวีนิติบทที่26ข้อที่3ถึง6บอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรารักษาบัญญัติและทำตามเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าแผ่นดินจะเกิดพืชผลต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลเวลานวดข้าวจะยาวนานถึงฤดูเก็บผลองุ่นฤดูเก็บผลองุ่นจะยาวนานไปถึงฤดูหวานพวกเจ้าจะรับประทานอย่างอิ่มหนำและจะอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยขอให้ผู้ที่วางใจพระเจ้าจงมีสันติสุขในคริสต์มาสนี้เอเมนมั้ยครับและขอให้แก่ผู้มีเกียรติที่อยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ชีวิตของท่านเคยเปิดรับหลายสิ่งหลายอย่างท่านเคยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้พระเจ้าพระเยซูคริสต์มีจริงๆคนกว่า 2,000 ล้านคนในโลกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอะไรคือเหตุผลที่คนกว่า 2,000 ล้านคนเชื่อแบบนั้นท่านจะรู้ได้เมื่อท่านเปิดใจและลองพิสูจน์ท่านจะไม่ได้อยู่บนเรือที่ไม่มีกัปตันอีกต่อไปท่านจะนอนหลับได้อย่างมีความสุขท่านมีความรักและท่านจะไม่ต้องมีความกังวลว่าคนรักของท่านจะประสบในสิ่งที่มันเลวร้ายเพราะเรารู้ว่าจะมีคนนึงที่ยิ่งใหญ่และดูแลชีวิตของเราขอให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่ท่านพบผู้ที่ดูแลฤดูกาลของท่านสิครับเพื่อท่านจะพร้อมสำหรับการเข้าสู่ทุกฤดูในชีวิตใครก็ตามที่มีความทุกข์ในวันนี้ความทุกข์จะอยู่กับท่านชั่วขณะหนึ่งขอให้ท่านเพลิดเพลินกับความทุกข์นะครับเก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างจากความทุกข์นั้นกับความไม่สะดวกสบายเหล่านั้น
และฤดูกาลใหม่ที่มาเราจะได้พร้อมเพราะเราถูกสร้างแล้วผ่านช่วงเวลาของความอดทนกับอะไรบางอย่างธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสะท้อนว่าทุกอย่างมันปรับตัวเพื่อมันอยู่รอดเราต้องปรับตัวกับสภาพการทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงและไม่ประมาทกับชีวิตในอนาคตขอให้ฤดูกาลของท่านทุกฤดูท่านได้สัมผัสพระเยซูคริสต์ได้ชื่นชมพระเยซูคริสต์และท่านจะพบวัตถุประสงค์ในทุกฤดูกาล Jesus is the reason for the season พระเยซูคือเหตุผลของเทศกาลนี้และพระเยซูคือเหตุผลของฤดูกาลในชีวิตของท่านให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันสิครับที่วันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนอยู่แล้วหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนท่านจะได้ใช้เวลานี้กับเทศกาลสำคัญคือคริสต์มาสเชิญพระเยซูเข้ามาดูแลฤดูกาลในชีวิตของท่านอาจจะมีบางท่านที่ท่านเข้าสู่ฤดูกาลแห่งความเงียบท่านขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาเป็นเวลานานวันนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านสงบและฟังเสียงพระองค์สัมผัสการโอบกอดของพระองค์ที่ไม่เคยจากท่านไปไหนเลยพระเจ้ายังคงรักท่านเหมือนเดิมแม้ท่านอยู่ในฤดูกาลที่ท่านหดหู่กับความโศกเศร้าลึกในจิตใจพระเยซูมีวัตถุประสงค์สำหรับฤดูกาลนี้ของท่านและเมื่อท่านพบเข้าถึงวัตถุประสงค์ของฤดูกาลนี้พระเจ้าจะนำท่านเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แห่งความชื่นชมยินดีขอให้ท่านได้ขอบคุณพระเยซูได้ในทุกฤดูกาลขอให้ท่านได้ขอบคุณพระเยซูได้ในทุกช่วงแห่งความกันดารไม่ว่ายามสุขท่านสรรเสริญหรือยามโศกท่านยังสรรเสริญในยามเช้าท่านสรรเสริญและในทุกยามท่านสรรเสริญนมัสการพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสจิตใจของท่านสิครับให้บทเพลงนี้ได้พาเราเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้จะเยี่ยมเยียนพี่น้องทุกคนทุกครั้งที่ลูกต้องพบอะไรเชิญพี่น้องลูกก็ยืนอธิษฐานนมัสการด้วยกันครับทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไงลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกทีเพราะพระคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่เชียงเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจและย้ายลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอบพระคุณโปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจและย้ายลึกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอบพระคุณเสมอไปข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกฤดูกาลในชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทั้งยามสุขและยามทุกข์เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่วงเวลาแห่งความขาดแคลนและความอุดมสมบูรณ์เรารู้ว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์สำหรับทุกช่วงเวลาและเราขอขอบคุณพระองค์และเราขอขอบคุณพระองค์พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับเราเสมอ
ความรักของพระเจ้าไม่เคยพลากจากเราไปแม้ขุนเขาอาจคลอนแคลนหรือเนินอาราบไปแต่ความรักของพระเยซูจะดำรงอยู่กับเราทั้งหลายเป็นนิจพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรเราด้วยความหวงแหนพระเจ้าทรงเรียกเราและเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาโปรดให้ดูขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจและอย่าให้ลึกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไปขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณหมดหัวใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณหมดหัวใจพระเจ้าให้ความรู้สึกนึงเข้ามาในหัวใจของผมเป็นความรู้สึกของความหวงแหนเป็นความรู้สึกที่มีต่อท่านด้วยความหวงแหนท่านเป็นเหมือนกับแก้วตาของพระเจ้าเมื่อมีความระคายเคืองกับแก้วตาก็เป็นความระคายเคืองที่สุดในพระทัยของพระเจ้าในช่วงเวลาที่ท่านห่างไกลพระเจ้ายังคงยืนยันกับท่านด้วยความรู้สึกแบบเดิมคือความหวงแหนพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าต้องการให้ท่านกลับมาสู่พระทัยของพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องแค่ของคริสตจักรไม่ใช่เรื่องแค่ของใครบางคนแต่มันเป็นเรื่องที่พระเจ้ามีสารลักษณ์ของพระองค์สารแห่งความรักของพระองค์ที่เขียนมาถึงท่านว่าพระองค์หวงแหนท่านจงกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าจงกลับมามีห้วงเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในที่บ้านของท่านในเวลาที่ท่านเดินทางในเวลาที่ท่านทุกโศกในเวลาที่ท่านโดดเดี่ยวหรือในเวลาที่ท่านสุขมีความเพลิดเพลินพระเจ้าหวงแหนท่านและพระเจ้าอยากให้ท่านได้กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งผมอยากพูดกับพี่น้องบางท่านที่นี่ที่ท่านสัมผัสว่าท่านห่างไกลจากพระเจ้าแม้ท่านอาจจะมาคริสตจักรแต่ท่านสัมผัสว่าตัวเองห่างไกลจากพระเจ้าท่านขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไปเป็นเวลาสักระยะหนึ่งคริสต์มาสนี้พระเจ้าอยากให้ท่านมาสู่ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ายอมตายเพื่อจะให้ได้กลับคืนมาคือตัวท่านมันไม่ใช่เรื่องงานลื่นเริงของบางวันเสียงเพลงแต่มันคือเรื่องของพระเจ้าที่จะเป็นของขวัญสำหรับจิตใจของท่านถ้าหากท่านเป็นคนนั้นขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาท่านพบว่าท่านห่างจากความสัมพันธ์พระเจ้ามานานและคริสต์มาสนี้ท่านอยากกลับมาหาพระเจ้าผมอยากเรียนเชิญท่านยกมือของท่านขึ้นบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้าต้องการกลับมาหาพระเจ้าต้องการกลับสู่ความรักของพระเจ้าโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทอดพระเนตรอยู่พระเจ้าบัดนี้ลูกของพระองค์ขอกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าข้าวันนี้ขอพระเจ้าทอดพระเนตรมือที่โชว์ขึ้นและใจที่ร้องหาพระองค์ขอพระเจ้าได้โปรดเยี่ยมเยียนเขาวันนี้ให้ฤดูกาลชีวิตของเขาจะมีพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขอพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนเขาขอพระเจ้าทรงสัมผัสเขาอย่าให้มีสิ่งที่เป็นกำแพงคอยขวางกั้นระหว่างเขากับพระเจ้าอีกต่อไปบัดนี้โลหิตพระเยซูลื้อกำแพงนั้นเสียและสร้างสะพานเชื่อมใหม่ให้ขอพระองค์ทรงกลับเข้าสู่จิตวิญญาณของเขาให้เขาสัมผัสความรักของพระองค์อีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาให้เขาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทุกวันพระองค์ให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าที่สดใหม่ขอให้สัมผัสเสียงของพระเจ้าท่ามกลางความเงียบเงันขอให้สัมผัสถึงสันติสุขและความโปรดปรานพระเจ้าในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งขอให้เขาเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แห่งจิตวิญญาณเป็นฤดูกาลแห่งความสุขและความชื่นชมยินดีตลอดไป
เราอธิษฐานขอฝากเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนผมอยากอธิษฐานเพื่อพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ท่านกำลังเผชิญฤดูกาลของชีวิตที่ท่านมีความทุกข์อยู่ในใจอยากขอพระเจ้าช่วยให้ท่านได้เรียนรู้วัตถุประสงค์ในฤดูกาลนี้เพื่อท่านจะผ่านไปสู่สถานีต่อไปคือฤดูกาลใหม่ได้ต้องการคำอธิษฐานเผื่อจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาช่วยยกมือขึ้นครับบอกพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อพี่น้องรอบข้างช่วยไปอธิษฐานเผื่อเขาหน่อยได้ไหมครับไปวางมือเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าโปรดประทานกำลังให้กับพี่น้องของเราที่เขาจะได้เข้มแข็งขึ้นขอพระเจ้าให้ความอ้อยอิงอยู่สักช่วงค่ำคืนหนึ่งแต่ให้มีความชื่นบานของพระเจ้ามาในเวลาเช้าขอให้แม้ในเวลาความแห้งผากแต่เขาจะอิ่มเอมเสมอขอในเวลาแห่งความขัดสนแต่เขาจะบริบูรณ์ขอจัดให้เขาด้วยการเลี้ยงดูของพระเจ้าขอประทานให้เขาด้วยความสดชื่นในจิตวิญญาณขอให้เขารู้ว่าน้ำแห่งชีวิตนั้นมาจากพระเยซูเป็นน้ำที่เมื่อเขาดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกและจะพรุ่งขึ้นเป็นน้ำที่ดำรงถึงชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสันติสุขให้กับพี่น้องเหล่านี้เราขอฝากเขาไว้ในพระพรองในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ